ค่ะในการนำผลิตกรรมนวัตกรรมหรือว่าผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานของนักผลิตนักวิจัยไทยไปสู่เวทีนานาชาติเป็นงานที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าชได้กระทรวงการคลังดำเนินการมาต่อเนื่องมากกว่า10ปีค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านการพัฒนาผ่านการคิดค้นแล้วก็มีความพร้อมก็จะได้รับการนำเสนอนะคะมาที่วช.วช.ก็จะกันกรองในระดับขั้นต้นก่อนนะคะมีผลงานที่มีความพร้อมก็นำสู่เวทีนานาชาติค่ะซึ่งก็มีทั้งในส่วนของในอาเซียนนะคะที่มีมาเลเซียในทวีปเอเชียอย่างเช่นที่เกาหลีใต้นะคะที่ไต้หวันนะคะในนานาประเทศที่ไปในทวีปยุโรปอย่างเช่นที่โครเอเชียโปแลนด์นะคะหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็มีหลายที่ค่ะที่สามารถทำให้เกิดการรับรองมาตรฐานของกิจกรรมนวัตกรรมของผลงานวิจัยที่ผ่านในวิทยาชาติผลงานมีตั้งแต่ระดับเยาวชนนะคะจนถึงระดับนักผลิตรุ่นใหม่จนถึงนักผลิตนักวิจัยรุ่นอาวุโสที่มีความยอดเยี่ยมสูงซึ่งมาตรฐานของแต่ละวิธีก็มีการให้โอกาสกับนักผลิตนักวิจัยในหลากหลายช่วงวัยนะคะผลงานที่ผ่านมาจะเห็นทั้งในส่วนของน้องเยาวชนซึ่งเขาก็จะมีเวทีเฉพาะที่ให้เป็นเวทีสำหรับเยาวชนสำหรับนักวิจัยหรือนักผลิตที่เป็นผู้ที่เป็นระดับผู้ใหญ่นะคะก็จะมีเวทีที่จะเป็นการแข่งขันกับนักผลิตนักวิจัยนานาชาติฉะนั้นผลงานต่างๆที่ได้รับการมอบรางวัลจากนานาชาติขอให้เชื่อมั่นด้วยว่าผ่านการยอมรับผ่านการรับรองในเชิงมาตรฐานนะคะจากตัวท่านกรรมการที่อยู่ในแต่ละเวทีมาซึ่งหลังจากนี้ทางคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคณะกชก็จะให้การสนับสนุนกับผลงานต่างๆที่ต่อในส่วนของการต่อยอดแล้วก็พัฒนาในเชิงของทำให้ตัวชิ้นงานผลิตกรรมวัตกรรมหรือผลงานเนี่ยสามารถนำไปผลิตนำไปใช้งานแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างค่ะมีผลงานที่ว่าจริงๆมีผลงานจะดีน่าสนใจมากนะแต่ว่ามีอันบางอันเนี่ยเราก็เห็นภาพการได้รับโอกาสในรางวัลที่สูงสุดของแต่ละเวทีนะคะอย่างเช่นที่ทางเวทีซิปที่เกาหลีนะคะเป็นวัคซีนที่ให้กับปลานะคะปลาเลี้ยงนะคะมีปลาที่ปลาดินเนี่ยซึ่งทำให้ตัวปลาเนี่ยไม่ติดโรคนะคะสามารถที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยนักผลิตขายอันนี้ก็ใช้งานได้ดีพอดีจำตัวกระดูกสันได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่ทำให้เกิดการยอมรับแล้วก็ตัวผู้ประกอบการขนาดใหญ่อย่างเช่นCP ค่ะก็ให้ความสนใจนะคะในการนำผลิตกรรมแผ่ไปต่อยอดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานแล้วก็มีทางตัวหุ่นยนต์นะคะที่มีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานในเรื่องของการติดตามนะคะแล้วก็ตรวจในส่วนของตัวเรื่องของภาวะสุขภาพอันนี้ก็น่าสนใจเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้การเติบโตนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของการเป็นโรคและงานการน่าสนใจก็อยากให้ทางสื่อและสื่อมวลชนนะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนักวิจัยนักผลิตในรายละเอียดนะคะในผลงานที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็ช่วยกันในการที่จะเผยแพร่และผลิตข้อมูลไปขอบคุณครับ